โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป EP ที่1ของ Challenge Trade ทำกำไรรวมไม่ถึง 5,000 เหรียญนะครับก็หลังจากจบใน Challenge ที่แล้วมานะครับทุกคน Challenge ที่แล้วเนี่ยก็คือผมจะทำกำไรให้ถึง 3,000 เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งใน Challenge ที่แล้วก็หลังจากจบมาปุ๊บผมทำได้เฮ้ยรอบนี้ผมรู้สึกมีไฟนะครับรู้สึกอยากจะทำ Challenge ถัดๆไปอีกนะก็ผมก็ไปลองถามพวกเพื่อนๆที่ศึกษาการเทรดด้วยกันมานะครับก็ถามว่าเอ้ยเอาพอร์ตเท่าไหร่ดีชาเลนจ์เท่าไหร่ดีอะไรอย่างนี้นะก็ลองไปถามพวกเขาดูพวกเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองทำชาเลนจ์นี้ไหมน่าสนใจดีก็คือพอร์ต 1,000 เหรียญเท่าเดิมแหละแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ขึ้นรอบนี้ 5,000 เหรียญไปเลยนะครับอู้ผมเห็นแล้วผมก็เฮ้ยน่าสนใจนะครับมันใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะทุกคนจากเดิมผม 3,000 เหรียญก็ว่าเหนื่อยแล้วนะครับก็เฮ้ยรอบนี้ 5,000 เหรียญนะมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันก็ท้าทายมากขึ้นนะก็น่าจะทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากในชาเลนจ์นี้นะครับก็ผมก็เลยหยิบเอาชาเลนจ์นี้มาทำนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็น EP แรกเลยที่ผมมาลุยในชาเลนจ์นี้นะครับก็มาดูกันว่าชาเลนจ์นี้ผมจะทำได้ไหมนะครับตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ผลงานของผมจะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายมันจะขาดทุนหนักจนผมไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดในชาเลนจ์นี้ไปนะครับก็มาดูกันนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันแรกนี้นะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันนะขอยอดไลค์หน่อยขอกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคก็ถ้ากดกันแล้วนะครับไปเราไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่2 ทุ่มครึ่งนะครับ2 ทุ่ม 38นะวันนี้วันที่1 ธันวาคม ปี 2566นะครับดูกันจะเป็นยังไงนะครับไป let's go ลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกแล้วของชาเลนจ์เรานะครับเป็นตรงนี้นะเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ซะด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับไม้แรกนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะก็เพราะว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะเทรดไปสอนไปด้วยนะครับทุกคนจะได้แชร์ความรู้ไปด้วยเนาะก็นี่นะครับผมเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็คือมันยังมีความผันผวนสูงอยู่แหละนะครับแล้วก็ถึงแม้ภาพรวมมันจะเป็นเทรนขาลงแต่ความผันผวนมันก็ยังสูงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เรียกไซด์เวย์ดาวน์เนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับแอคชั่นก็คือล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็เหมือนติดแนวต้านเหมือนขึ้นต่อไม่ไหวนะครับในช่วงนี้นะกราฟเริ่มสวิงแรงแล้วแต่ว่าสวิงแล้วเหมือนขึ้นต่อไม่ไหวเหมือนติดแนวต้านนะครับผมก็เลยมองว่าแอคชั่นตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานกราฟน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟใกล้จะกลับตัวลงนะเส้นสโตก็ตัดลงนะช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็ได้น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาแล้วก็ได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้ไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับผมคิดว่าไม้นี้ผมเข้าผิดแน่เลยทุกคนน่าจะมั่นใจเกินไปหน่อยนะครับตรงนี้นะก็ใช่มันออกแนวเป็นไซด์เวย์มากกว่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวนะเป็นไซด์เวย์ปกตินะผมคิดว่าผมเข้าผิดนะครับนี่ไงเปิดมาไม้แรกก็โดนเลยนะครับก็พลาดเลยนะโอเคครับไม้แรกของเราเปิดมาสรุปว่าแพ้นะครับทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่แพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับเป็นการ follow trend นะก็ภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่ผันผวนหนักเหมือนเมื่อกี้แล้วนะอันนี้เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนติดแนวต้านนะครับกราฟณช่วงนี้นะน่าจะเป็นแนวต้านที่มาจากที่เป็นแนวรับเก่าตรงช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะ
อ่ะก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับน่าจะกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ติดแนวต้านเหมือนขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณนะไปอย่างสวยงามนะครับอู้สวยมากนะครับทุกคนตรงนี้นะแอคชั่นที่เราได้หมายถึงจุดเข้าที่เราได้นะครับเราได้จุดตรงกลางระหว่างช่วงกลับตัวลงพอดีนะครับทำให้แรงขายมันจะมีเยอะมากเลยนะครับเราเทรดลงตรงนี้กราฟก็วิ่งลงได้ดีเลยนะดูดิยังลงไม่จบยังลงได้ต่อด้วยนะครับสวยมากนะครับหมายนี้นะโอเคครับก็เริ่มต้นมาได้ดีนะครับแม้เมื่อกี้มันจะไม่ดีไปหน่อยก็ตามนะโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้105เหรียญแล้วนะครับเป็น100เหรียญแรกในชาเลนจ์นี้แล้วนะครับขาดอีก 4,900 เหรียญเราจะพิชิตเป้าหมายเราได้นะครับอีกยาวไกลนะทุกคนค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับไม่ผันผวนหนักนะสังเกตดูนะไม่เหมือนไม้แรกนะไม้แรกเข้าผิดนะครับทุกคนรู้สึกติดตาเลยผมก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นแล้วนะน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เขามาติดแนวต้านนะช่วงนี้นะครับนี่นะช่วงนี้มันมีแนวต้านเป็นแนวรับเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่นะช่วงนี้นะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะทำให้กราฟปัจจุบันนี้ติดแนวต้านแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะเริ่มใกล้กับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับแล้วก็คือเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบเสมอนะครับทุกคนโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าเราจบแพ้นะครับป่ะเดี๋ยวลุยกันใหม่ไม้ที่4นะครับไม่ใช่ไม้ที่4ไม้ที่3เนี่ยเป็นทางการนะครับทุกคนเราไม่นับไม้นี้แล้วกันนะโมฆะนะครับมันเสมอเนาะโอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตอนวิ่งลงมาเนี่ยเป็นแอคชั่นของสตรองมูฟด้วยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีมากมีอยู่มหาศาลพอสมควรเลยนะครับกราฟนะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะครับนะช่วงนี้นะแรงขายมันค่อนข้างมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยเหมือนจะขึ้นมาติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างนึงนะช่วงนี้แล้วนะครับนี่นะก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเริ่มกลับตัวลงเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาณนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่3ยังเป็นทางการนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็
ถือว่าเริ่มต้นได้สวยเลยนะครับวันแรกของเรานี้นะได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้เนาะเสมอ1แล้วก็ชนะ2แพ้1นะครับอู้วีลิกูดนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้หยุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีอ้อไม่ใช่ไม้ที่4นะครับได้หยุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับห่างมาจากไม้เมื่อกี้ไม่นานเลยนะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับแอคชั่นภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นไปแรงมากแล้วก็แรงซื้อที่เข้าตรงนี้เหมือนจะเป็นแรงซื้อสั้นๆเฉยๆนะครับเพราะว่าดูดิหลังจากแรงซื้อหมดแล้วนะครับแรงขายเตะกับตุ้มเดียวลงมายาวเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงกลับตัวลงแน่นอน 100% นะครับไม่มีกลับตัวขึ้นแน่ๆนะตรงนี้ยังไงก็วิ่งลงได้ดีแน่นอน 100% นะครับแล้วแถมเส้นสโตมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แน่นอนหรือมีโอกาสสูงมากๆแน่นอนที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับอู้ very good มากๆนะครับอ่ะโอเคครับก็สวยงามนะวันนี้เราเทรดกันมา4ไม้5ไม้นะครับชนะรวดหมดเลยนะครับทุกคนหมายถึงตั้งแต่ไม้ที่2ถึงไม้ที่4นะเราชนะรวดหมดเลยนะถ้าไม่นับไม้ที่เสมอนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับก็ถือว่าวันแรกนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับทุกคนวันแรกนี้นะอ่ะโอเคครับก็มันเทรดมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะมันประมาณ4ไม้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็กำไรที่ผมได้วันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วผมคิดว่าวันแรกนี้เดี๋ยวหยุดพักเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมกลัวผมจะมั่นใจเกินเหตุแล้วก็เดี๋ยวไปทำอะไรวู่วามเหมือนไม้แรกอีกนะครับเดี๋ยวเริ่มอารมณ์เริ่มมาเริ่มมีความมั่นใจเกินเหตุเริ่มมีอีโก้อะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมว่าพักหน่อยน่าจะดีกว่านะครับวันนี้นะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันแรกนี้นะครับทุกคนก็ขอจบการเทรดเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็อยากไปต่อนะแต่มันเริ่มมั่นใจเกินเหตุแล้วนะครับผมไม่เอาดีกว่าเริ่มมั่นใจเกินแล้วมันเละเทะตลอดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าได้แค่ไหนรอแค่นั้นก่อนดีกว่านะครับนี่นะก็วันนี้อย่างน้อยจบสวยแล้วนะครับเทรดไปทั้งหมด5ไม้ชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับวันนี้ก็จบทำกำไรมาได้267เหรียญ นะแล้วก็นี่นะครับพอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตเป็น 1,267 เหรียญแล้วนะครับvery good มากนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็น 1.94 เท่าของขนาดไม้เฉลี่ยของทั้ง4ไม้ที่ผมจดบันทึกมาตรงนี้นะครับก็โอเคนะถือว่ากำไรที่ได้วันนี้ไม่มากไม่มายเกินไปนะครับทุกคนเกือบ 2x เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับ very good นะครับนี่นะครับวันนี้ถ้าไม่นับไม้เสมอวินเลจเราทำไปได้อยู่ 75% เลยนะครับโหสูงมากนะครับวันนี้นะเราทำวินเลจได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนก็โอ้โหโตสวยเลยนะครับแน่นอนมันต้องสวยแหละเพราะว่า3ไม้ล่าสุดเนี่ยมันชนะหมดเลยนะครับโอ้ very good นะครับอ่ะโอเคครับก็ถือว่าจบสวยสำหรับวันแรกของเราในวันนี้นะครับก็รู้สึกเริ่มต้นได้ดีนะครับมีไฟแถวเริ่มต้นวันแรกใน challenge ใหม่ได้ดีแบบนี้ยิ่งมีไฟมากขึ้นไปอีกนะครับโหแฮปปี้นะครับแฮปปี้นะโอเคครับก็นี่นะครับสลับ267เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9,375 บาทกับ84สตางค์นะครับตามเรทค่าเงินไทยปัจจุบันนี้นะครับทุกคนอู้ก็ very good มากนะครับส่วนบันทึกวันนี้ผมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเมื่อกี้เริ่มมีความมั่นใจเข้ามาเยอะเกินก็หยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจที่มันเวอร์เกินหรือตัดสินใจในจังหวะยากเกินนะครับเทรดตามมาตรฐานตลอดก็โดยรวมถือว่า
ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับวันนี้นะยังทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ได้เทรดเกินความสามารถตัวเองตรงไหนเลยนะครับยกเว้นไม้แรกนะครับไม้แรกก็ซื้อบื้อไปหน่อยนะมันมั่นใจเกินเบอร์ไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับก็จบสวยนะครับสำหรับวันนี้นะนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันแรกนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันแรกนี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนวันต่อๆไปอาจจะเทรดหลายไม้กว่านี้นะวันนี้มันเริ่มมีความมั่นใจมีอะไรเกินไปเดี๋ยวผมต้องไปปรับไมค์เซตตัวเองซะหน่อยมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้จบผลงานการเทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับนี่นะเวลาผมมาอัพคลิปใน Challenge นี้เนี่ยคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับจะได้ติดตามผมได้ทั้งตลอด Challenge ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดใน Olymtrade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมบ้างก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับนี่นะเป็นกลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มสอนเทรดที่ผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆสัปดาห์ละ1เรื่องเลยนะครับซึ่งสำหรับใครที่อยากจะเทรดอย่างน้อยอยากจะเข้ามาเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมบ้างก็นี่นะครับสามารถเข้ามารับความรู้การเทรดจากผมในกลุ่มนี้กันได้นะครับผมจะแชร์ให้สัปดาห์ละ1เรื่องเนาะก็จะได้ไปพัฒนาการเทรดของเพื่อนๆให้เพื่อนๆเก่งขึ้นกันนะครับจะได้ทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับถ้าเพื่อนๆสมัครโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าสมัครแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มมาด้วยนะครับจะได้เข้ามารับความรู้ดีๆจากผมทุกๆสัปดาห์นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อวันพรุ่งนี้ครับผมก็วันนี้ขอหยุดพักก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกมันมั่นใจเกินไปเดี๋ยวอันตรายนะครับทุกคนชอบเละเทะตลอดเลยเวลาเป็นอย่างนี้นะโอเคครับก็กู๊ดไนท์ฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนอ๋อลืมให้ดูเวลานะตอนนี้เวลาอยู่ที่อุ้ยครึ่งชั่วโมงเองเหรอผมนั่งเทรดมาครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยนี่นะครับตอนนี้3ทุ่ม4นาทีนะครับทุกคนโอ้ก็ผ่านมาแป๊บเดียวเองนะครับโอเคถือว่าวันนี้ทำผลงานได้ดีนะในเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับ very good very goodโอเคครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับ Good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.